ในเรื่องช่วงนี้นะครับเข้าไปติดตามรายงานพิเศษนะครับซึ่งเป็นรายงานที่สมาชิกวุฒิสภาเพิ่นได้ลงพื้นที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนในกลุ่มที่สำคัญนะครับในการพัฒนาประเทศชาตินะครับซึ่งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนโดยตรงติดตามจากคุณภวิตาศรีบุญสมครับสมาชิกวุฒิสภาค่ะได้จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชนซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนค่ะที่วิทยาลัยการอาชีพหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นการแสดงความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาตามประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันอย่างใกล้ชิดค่ะนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองหานจำนวน150คนกำลังร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อยที่แบ่งออกเป็น4กลุ่ม4ประเด็นประกอบด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีวะก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 อาชีวะกับตลาดอาเซียนและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เสนอแนะประเด็นปัญหาหรือซักถามสมาชิกวุฒิสภาโดยสมาชิกวุฒิสภาจะทำหน้าที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาโดยตรงผ่านกระบวนการกลุ่มโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชนดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนโดยเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเยาวชนโดยตรงเน้นวิธีการในการนำเสนอสมาชิกวุฒิสภาไปพบปะเยาวชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทยและประเพณีการปกครองของไทยตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของเยาวชนรุ่นใหม่ตลอดทั้งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเยาวชนของเรานั้นจะต้องเป็นอนาคตของชาติวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยกันนอกจากให้รู้อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาแล้วว่ามีบทบาทอำนาจหน้าที่หรือต้องทำงานอะไรบ้างเราก็ยังแนะนำว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขทรงเป็นประมุขเป็นอย่างไรเล่าให้ลูกหลานของเราฟังอีกทั้งการพัฒนาประเทศตามหลักของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เราก็เล่าให้ฟังนางสาวรุ่งทิวาอุตมะนักศึกษาชั้นปวส.2สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพหนองหานเป็นเยาวชนที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่2การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตบอกว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งหาโอกาสได้ยากที่จะได้เข้าร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาทำให้ได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราจะใช้ความรู้ที่เรามีนะคะก็ไปบอกต่อว่าการใช้ชีวิตอยู่บนทางสายกลางความมีความพอเพียงแล้วก็จะมีผลที่ตามมาก็คือจะเป็นเรื่องดีมากๆค่ะการใช้ชีวิตให้พอเพียงก็คือใช้เช่นปลูกผักกินเองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะก็คือลดรายจ่ายแล้วเพิ่มรายได้ได้อีกการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สมาชิกวุฒิสภาได้สัญจรไปอย่างทั่วประเทศทั้ง7จังหวัดเพื่อจะได้เข้าถึงและรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนที่สะท้อนกลับมาเพื่อประสานต่อไปยังรัฐบาลให้ทราบข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องการให้ความช่วยเหลือจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนต่อไปค่ะเด็กและเยาวชนนะคะถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชนนะคะหวังที่จะให้เยาวชนค่ะสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและบ้านเมืองอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกๆด้านอย่างมั่นคงค่ะขอบคุณนะครับคุณภวิตาศรีบุญสมนะครับนี่ก็เป็นโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนนะครับที่เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับประชาชนเยาวชนก็ได้แสดงความรู้ความเข้าใจนะครับอีกทั้งในส่วนของวุฒิสภาเพื่อการได้รับฟังเสียงของเยาวชนนั่นนะครับค่ะ